พ่อคาดหวังว่าวันหนึ่งลูกจ้างทำงานบ้านจะยืนขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องน้อยหน้าใครคือบอกตรงๆว่าตอนที่ลีเข้ามาเป็นลูกจ้างทำงานบ้านลีไม่ได้ภูมิใจในอาชีพตัวเองเลยมหาลัยถูกผลักให้ออกจากระบบราชการเพื่อไปรับผิดชอบตัวเองจ่ายเงินประกันสังคมเองอะไรเงี้ยใช่ไหมโดยที่แบบไม่ได้สร้างระบบให้ชีวิตเขามั่นคงอย่างที่ควรจะเป็นฟังชื่อแล้วเฮ้ยเหมือนแรงงานขั้นต่ำเราเป็นวิชาชีพแต่สภาพแรงงานนี่เหมือนต่ำแต่จริงๆแล้วความจริงอะเราได้รับการดูแลแย่กว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำได้สวัสดิการลดลงเงินขึ้นน้อยโบนัสน้อยลงแล้วความเป็นอยู่ของพนักงานคือไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องหลังๆจากที่รัฐประหารปี57ในคนงานก็มีการคือถูกจำกัดเสรีภาพเวลาเราจะยื่นข้อเรียกร้องทีเราจะชุมนุมทีมีทหารมีเจ้าหน้าที่มาคอยควบคุมพวกเราในการที่จะแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพคือถ้าวันนี้นายจ้างถ้าเปรียบเทียบคือรัฐบาลนะเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์หรืออนุสัญญา8798จะไม่ยกเลิกหรือชะลอเลยสามารถทำได้เลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะบอกว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขมีความเสมอภาค